สวัสดีครับผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามานะครับผมอยู่ชั้นดาดฟ้าเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลจะมีที่สวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสวยมากครับเป็นน่าจะเป็นที่แบบว่าให้ผู้ป่วยได้มาเดินพักผ่อนนะฮะสวยงามจังอ่ะเจอใครเข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่อนด้วยนะครับผมนี่เป็นไงล่ะเจอเพื่อนที่เคยเล่นกีตาร์ด้วยกันนะครับมาได้ไงครับวันนี้มาพาแฟนมาทำงานแล้วก็ก็เลยได้แบบมาเที่ยวก็เลยมาเจอพี่โหน่งอ๋อพอดีพาเด็กๆมาหาหมอนะฮะพาเด็กๆมาหาหมอก็เลยเอามาเจอเขาพอดีนะครับผมแฟนอยู่ที่นี่ใช่ใช่โอ้แฟนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะฮะแจ๋วมากมีอะไรก็มาป่วยได้ไม่ใช่สวยมากเลยครับดูเป็นอยู่ที่ดาดฟ้านะฮะดาดฟ้าโรงพยาบาลรามานะครับรามาธิบดีตรงนี้เป็นตึกอะไรนะไหนๆก็มาละพาเที่ยวเลยเป็นตึกอันนี้เป็นตึกอาคารสมเด็จพระเทพที่สร้างใหม่นะครับก็จะมีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็มารักษาที่นี่ได้เลยก็จะมีหลายแผนกนะครับคือไม่ได้นัดกันนะครับผมคือบังเอิญมากเลยนะครับผมพอดีผมพาเด็กๆมาหาหมอตามปกติมาตรวจร่างกายตามปกตินะก็มาเจอเขาพอดีเพิ่งรู้นะครับว่าแฟนเขาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลรามาใช่ผมไม่รู้เลยนะคือแบบแล้วเขาก็บอกว่าชั้นบนสวยนะพามาดูก็สวยจริงๆครับอยู่บนยอดตึกเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆนะแปดโมงนิดๆนะจะเห็นได้ว่ามีแม่คะนิ้งด้วยไม่ใช่น้ำค้างเกาะยอดหญ้าเห็นไหมฮะอาจจะไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรนะฮะสวยงามมากครับเป็นหญ้าที่ปลูกขึ้นมานะอันนี้ผมเรียกไปกับหญ้าเลยนะโอ้โหเนี่ยครับเห็นถนนถนนพระราม6ข้างล่างเป็นถนนพระราม6นะครับผมเฮ้ยผมเห็นตึกอะไรด้วยน่ะเฮ้ยมันยานอวกาศเลยน่ะเป็นเหมือนแคปซูลเลยนะฮะตึกอะไรเนี่ยว้าวใครเอาอะไรมาลงนะอาจจะเป็น ID 4ก็ได้นะไปสนใจมันเลยมาเรามาดูนะจะเห็นได้ว่าอยู่บนดาดฟ้าของตึกโรงพยาบาลเลยนะครับผมก็จะมีสาวๆมาถ่ายรูปกันสวยงามนะฮะมีดอกไม้น่าจะให้ผู้ป่วยแบบว่าได้มาพักผ่อนเนาะใช่แบบว่าพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไม่เครียดใช่ครับแบบทำงานเครียดๆนะฮะก็คือว่าช่วงเวลาเที่ยงหรืออะไรก็มาเดินจะได้ผ่อนคลายนะครับนี่ฮะมีลานให้ฮอลงด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกายภาพเป็นหินนะฮะอ๋อใช่ที่ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมถอดรองเท้าแล้วไปเดินนวดเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะว่าถอดรองเท้าแล้วเดินนวดจะเป็นยังไงนี่ฮะสวยมากฮะเสาบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมือนกับอะไรนะตรงแถวไหนนะแถวนั้นแหละประมาณแถวนั้นแหละครับครับนึกไม่ออกไม่ออกต้องเล่นกีตาร์นะครับนี่ดอกไม้อันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยเขาปลูกขึ้นมาเป็นเถาน่าจะเป็นพวกแตงปักแตงอะไรพวกนี้ป่ะต้องให้ช่องที่มีความรู้ด้านการเกษตรนะฮะมาช่วย ก็สวยเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปล่างทางนู้นเนาะอันนี้ผมเดินวนรอบทางนี้นะครับผมมีดอกหญ้าด้วยนะฮะคุณดอกหญ้านี่สวยมากเลยนะฮะอุ้ยดอกหญ้านี้แบบว่าถ้าต่างจังหวัดนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สำหรับชาวกรุงอย่างเรานะครับโอ้โหสวยงามแปลกมากนะครับผมเนี่ยครับดอกหญ้านะครับดอกหญ้าก็แปลกนะครับคือมันแปลกอะ เห็นไหมฮะเนี่ยถ่ายชัดๆหน่อยเห็นไหมฮะคือคนเมืองกรุงอย่างเรานานๆไม่ค่อยได้เห็นนะฮะดอกหญ้าอย่างนี้แต่ถ้าทางต่างจังหวัดนี่ผมว่าเห็นกันทุกวันนะฮะน่าอิจฉานะครับ
ไปไหนละเพื่อนผมไปไหนละแล้วเราจะไปอีกฝั่งนึงนะครับผมเราจะไปฝั่งอะไรนะนวดใช่ไหมไปจะเป็นนี่จะมีที่ให้นวดนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหินอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ถอดรองเท้าไปแล้วมันก็จะโอ้จ๋อจ๋อเดี๋ยวเราจะลองไหมก็กว้างเหมือนกันเนาะกว้างดีเลยทีเดียวเออแต่เขาเน้นสีม่วงนะเพราะว่าของสมเด็จพระเทพเนาะอาจจะลองไหมมาอ่ะลองหน่อยดิอ่ะมาเอารองเท้ามาผมถือให้รองเท้ามา มาแล้วก็เดินผมจะไปรอตรงนู้นนะมาอ่ะมามารองเท้ามาเดี๋ยวผมถือรองเท้าให้มาอ่ะเอายังเอาเลยเอาเลยเป็นไงบ้างเอาลองดูหนึ่งสองสามไปเป็นไงครับก็รู้สึกแบบเป็นไงรู้สึกดีมากเลยนะมันผ่อนคลายครับเหมือนเป็นการนวดไปในตัวอาจจะมีพื้นมันต่างระดับบ้างมันหินก้อนเล็กก้อนใหญ่มันก็จะทำให้รู้สึกแบบแตกต่างกันเท้ามันก็ไงแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้ค่อยได้เดินก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะมันต้องถ้าเกิดใครทรงตัวเหมือนกันเป็นการฝึกการทรงตัวครับไงมันรู้สึกมันเจ็บๆหรือมันอะไรไหมมันก็มีแบบตรงไหนที่มันโผล่ขึ้นมามากๆมันก็จะไปโดนเนื้อเราก็จะเจ็บเหมือนนวดเนาะใช่นวดเลยโหนี่ถ้าเดินครบวงนี้สำเร็จเลยนะเนี่ย กระบวนท่าวิชาไหมฟ้าเลยเนี่ยโอเคโอเคฮะโอ้โหนี่อันนี้เป็นหินอันนี้เป็นหินก้อนเล็กๆใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ได้นะไหนผมขอลองหน่อยเออโอ๊ะ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 อึ๊บโอ๊ะโอ๊ยตอนซ่อนลงนะโอ๊ะโอ๊ยโอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เย็ดพอดีผมน้ำหนักตัวเยอะกว่าด้วยนะมันเลยโอ้แต่ถ้าเดินบ่อยๆนี้ดีมากเลยผมว่าความรู้สึกมันจะต่างกันเออเขาท่านะหินเล็กมันจะละเอียดโอ้แต่หินใหญ่นี่มันถ้าหินใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบประมาณว่าความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยตอบสนองสักเท่าไหร่ครับใช่ไหมมันก็ต้องกระตุ้นมากๆก้อนเล็กมันก็จะหินเล็กมันก็ละเอียดหน่อยเนาะโอ้แต่หินใหญ่นี่มันแบบอึดๆเลยนะเรามาดูมุมนี้กันนะครับผมนานๆต้องเดินบ่อยๆโอ้นี่มีต้นอะไรด้วยไม่ค่อยทราบหรอกนะครับว่าต้นอะไรแต่ก็โอเคครับสวยเขามีพริกอ๋อนี่เขาบอกเห็นพริกตรงนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวเนาะสารแหน่ยวนโกดจุลาลำพาโกดจุลาลำพาชื่อวิทยาศาสตร์โกดจุลาลำพาผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับผมคือไม่ได้เก่งด้านพืชศาสตร์นะฮะหญ้าหวานก็มีเป็นอันนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะสวยตรงนี้จะเป็นกระบะทรายนี่แหละฮะหรือไงโอ้นี่จะอันนี้ก็มีหินเยอะนะอันนี้ค่อยเดินไหมเนี่ย มีคนมาวาดรูปด้วยนะสวยมากอันนี้เป็นศิลปะเนาะวาดรูปดอกไม้เดี๋ยวยังไงโอ้ตรงนี้มีจุดชมวิวนะฮะเดินขึ้นไปได้บันไดนะฮะคนมาถ่ายรูปกันเยอะจะเดินขึ้นตรงนี้นะนี่ครับเป็นขั้นบันไดเลยดูกว้างๆนะฮะดูสวนกว้างสวยเลยทีเดียวนะฮะอันนี้อยู่บนยอดตึกนะฮะอยู่บนยอดตึกของโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลเป็นวิวต้นอะไรครับดอกสีม่วงสวยงามมากดูชมวิวกันกว้างๆนะฮะ
สวยอันตรงนี้เป็นทางด่วนนะทางด่วนที่จะไปแจ้งวัฒนะนี่ฮะตรงไปทางนู้นน่ะไปแจ้งวัฒนะนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยนะจะเห็นอนุสาวรีย์ชัยถ้าเขายังไม่ติดอนุสาวรีย์ชัยอยู่ตรงนู้นนู้นนู้นเห็นไหมฮะแหลมแหลมระหว่างตึกเนี่ยฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะจะเห็นตึกใบหยกนะฮะเนี่ยใบหยกตอนนี้ย้อนแสงนิดนึงนะฮะฝั่งนี้ก็จะย้อนแสงเป็นฝั่งตะวันออกนี่ฮะตึกใบหยกเห็นไหมฮะใบหยกสกายสูงสมัยก่อนสูงที่สุดตอนนี้ไม่รู้จะสูงที่สุดอยู่หรือเปล่านะฮะทีเดียวนะครับผมก็โอเคนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมนะครับผมฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องพอดีเจอกันโดยบังเอิญจริงๆนี่ไม่ได้อันนี้จริงๆนะฮะไม่ได้เตรียมกันดูการแต่งตัวก็รู้นะฮะเราไม่ได้แต่งตัวเพื่อมาเจอกันเลย อ่ะของผมก็นะเนี่ยของผมก็นี่เห็นไหมขาสั้นรองเท้าแตะแบบบังเอิญเจอขอบคุณมากนะครับจากช่องไหนนะครับลูกกับพ่อตามใจฉันลูกกับพ่อตามใจฉันนะฮะก็เราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะพอดีวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผมบายตะไคร้หอมอะไรตะไคร้หอมไหนนี่ตะไคร้หอมตะไคร้หอมอ๋อตะไคร้หอมจริงเหรอหอมนี่หอมไปถึงคนดูเลยไหมไหนเขาเขียนอ๋อนี่ตะไคร้หอมที่ไปมันแบบพี่ลองดมดูสิตะไคร้หอมหอมมากเฮ้ยหอมอ่ะตะไคร้นี่ป่ะที่เขาไปทำที่เขาไปทำอะไรนะไอ้ไรยุงอ่ะไรยุงเนี่ยตะไคร้หอมนี่ไงโอ้นี่ผมก็คิดว่าตะไคร้เนี่ยเอามาทำกับข้าวทีแรกนึกว่าหญ้าที่หญ้าแฝกใช่ไหมนึกว่าหญ้าแฝกใช่มันเหมือนนะหอมหอมมากนะครับเอาเดี๋ยวผมเอากลิ่นไปให้คนดูเลยนะเนี่ยผมบีบนะแล้วก็เอาให้คนดูดมเลยครับสวัสดีครับ